เมื่อวันที่4มกราคม2565นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเก่าๆในรายการคลับเฮ้าส์ตอนถอดบทเรียนสึนามิเพื่อผู้วิกฤตโควิดประเทศจะรอดผู้นำจะต้องฉลาดจริงไหมขอให้กำลังใจคนไทยในปี2565โดยที่นายทักษิณกล่าวไว้ว่าขอให้คนไทยให้ความอดทนที่จะผ่านใน1ปีมันเป็นจุดเข้มแข็งให้เราทุกท่านต่อไปอีกนิดนึงอีกครึ่งปีอดใจอีกครึ่งปีเอาความเข้มแข็งตรงนั้นน่ะมาเราผมมาว่าครึ่งปีหลังจากท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ว่าหลังปีหลังถ้าหากเศรษฐกิจฟื้นฟูท่านจะได้มีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นฟูเศรษฐกิจเราก็อยากจะอวยพรอีกไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรหรือว่าอาจจะเป็นการอะไรคนไม่ชอบหน้าผมหรือเปล่าผมจะอวยพรว่าขอให้ได้ผมกลับบ้านเพื่อเอาไปใช้งานเอาไปใช้งานนะผมเนี่ยกลับบ้านผมต้องการอะไรรู้ไหม1ก็คือเลี้ยงหลานเนี่ยมีเวลาเหลือได้เลี้ยงหลานตลอด24ชั่วโมงเขามีพี่เลี้ยงเลี้ยงเพื่อใกล้ชิดเพื่อหาความสุข2ก็คือไทยเป็นรัฐบาลก็ช่างถ้าอยากจะใช้ผมคิดให้ผมช่วยคิดช่วยวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาให้พร้อมไม่คิดตังค์3จะรับจ้างบรรยายใครจะเชิญไปบรรยายที่ไหนก็ได้ให้โอเลี้ยงแก้วก็พอแล้ว4ผมจะไปเชิญบรรดาเศรษฐีในเมืองไทยทั้งหลายมาลงขันช่วยส่งเสริมสตาร์ทอัพเพราะว่าเศรษฐกิจแต่ละคนมีธุรกิจของตัวเองพวกสตาร์ทอัพก็กลัวถูกกลืนไม่กล้าเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเศรษฐกิจทั้งหลายเอาตังมาลงขันกับผมผมจะลงด้วยและก็เราก็จะมาส่งเสริมสตาร์ทอัพให้กับคนรุ่นใหม่แล้วถ้าหากมาเสนอไอเดียไม่ได้เรื่องผมก็จะบอกว่าไม่ได้เรื่องอย่างไรจะช่วยสอนไปทำมาใหม่ทำดีเมื่อไหร่มาเอาตังอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะทำในทักษิณได้กล่าวด้วยว่านอกจากนั้นจะทำแอปช่วยชาวบ้านระหว่างคนหางานกับคนรับสมัครงานทำแอปให้กับพวกแท็กซี่จะได้ขันได้แล้วก็จะทำแอปช่วยเร่งโฮมสเตย์ให้ชาวบ้านมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวไปพักผ่อนเล่นๆสนุกเพื่อช่วยให้คนจนมีที่เกาะทำมาหากินมีแพลตฟอร์มให้ยืนไม่ใช่ต่างประเทศมาเสียบเราอย่างเดียวไม่เอานั่นก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมน่าจะทำประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมปรารถนาตลอดเรื่องของพุทธศาสนาผมก็อยากจะพัฒนาพุทธศาสนาของเราเข้มแข็งในวันนี้ค่อนข้างที่จะเป๊ะเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะช่วยเรื่องของแนวคิดทำให้พระพุทธศาสนาเข้มแข็งเป็นหน้าที่ของคนแก่คนหนึ่งก็หวังว่าแล้วไม่ต้องห่วงครับใครที่ด่าผมเอาไว้เยอะๆไม่ต้องกลัวหรอกนะครับผมก็ไม่ทำอะไรหรอกผมก็ไม่ด่ากลับด้วยหรอกถ้าผมด่าผมก็คงด่าตอนนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับไปอย่างสันติผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นสันติก็ยังไงอยู่นะเป็นโทนี่ไปแล้วจะเป็นสันติก็ไม่ใช่แต่ว่าให้รู้ว่าผมกลับไปไม่ได้เป็นปัญหากับประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและก็คนไทยถ้าหากผมจะต้องไปเดินชมว่าผู้นำประเทศไหนเพื่อเจรจากันทางรับยินดีหมดถ้าผมกลับไปแล้วผมสามารถทำอะไรได้เยอะเพราะว่าผู้นำทั้งหลายบางคนก็เป็นรัฐมนตรีเด็กๆอยู่เลยตอนผมเป็นนายกวันนี้เป็นประธานาธิบดีแล้วเราก็ให้เกียรติเขาแต่เขาก็ต้องให้เกียรติเรากลับมาเราก็คุยได้หมดผมมีน้ำยานะผมนั่งสั่งกินขนมจีนน้ำยาบ่อยผมก็เลยน้ำยาเยอะแล้วก็สั่งกินสับปะรดยังพอมีสับปะรดบ้างไม่ต้องห่วงทั้งสับปะรดทั้งน้ำยาเอาไปช่วยประเทศไทยได้หวังว่าปี2565ผมจะเป็นของขวัญให้กับคนไทยไปทำงานรับใช้คนไทยแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ไปช่วงไหนเมื่อไรผมก็จะกระซิบอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรคนเดียวน้องอิงจะเป็นคนบอกคนเดียวคนอื่นไม่บอกไม่ได้มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นภาระคนไทยอย่างแน่นอนซึ่งทั้งนี้เมื่อผู้เข้าร่วมรายการพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้มีคนไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมแน่นอนว่าจะให้กลับหรือไม่นายทักษิณตอบไปว่าผมกลับไปผมก็จะไปเป็นเพื่อนตีกอล์ฟกับคุณประยุทธ์ได้แต่ว่าผมไม่เก่งเท่ากับคุณประยุทธ์นะ